วันจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคแล้วนะคะวันละเรื่องวันนี้ค่ะปามเลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเพราะที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่จัดประชุมหลักในการประชุมครั้งนี้ค่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างและประชาชนที่อยู่โดยรอบหรือคนที่จำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะอีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะถึงช่วงเวลาการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2022ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนี้ค่ะเลยต้องมีการปรับภูมิทัศน์เพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองกันเนาะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการนำเสาไฟฟ้าออกไปค่ะทำให้ไม่มีสายไฟฟ้าระโยงระยางแล้วค่ะก็ดีครับพี่ประมาณมันดูแบบว่าไม่น่าเกิน2ปีหรอกแบบโล่งๆดีอ่ะตอนแรกดูแบบว่าเหมือนว่าไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่ถนนหนทางเองก็มีการลาดยางทาสีใหม่สะอาดตาค่ะซึ่งถนนตรงนี้ในวันที่16ถึง19ก็จะมีการงดการจราจรนะคะถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่ช่วงแยกอโศกสุขุมวิทไปจนถึงแยกรัชดาพระราม4หรือแยกคลองเตยค่ะและก็อีกจุดหนึ่งก็คือถนนดวงพิทักษ์ค่ะจากใต้ทางด่วนเพลินจิตตลอดทางไปจนถึงใต้ทางด่วนพระราม4ค่ะโดยถนนทั้ง2เส้นนี้จะมีการปิดจราจรตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคนที่มีที่พักอาศัยและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวจะต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำบัตรเข้าออกนะคะเดี๋ยวปามจะแปะลิงก์และ QR โค้ดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะปามได้โทรสอบถาม1197มาค่ะเขาบอกว่าโดยเขาจะมีรถซัตเตอร์บัสให้บริการรับส่งนะคะจุดที่1ก็คือหน้าอาคาร Exchange Tower ค่ะจุดที่2ก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจุดที่3หน้าโรงแรม Moderna by Fencer ค่ะและจุดที่4ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตึก FYI ค่ะโดยรถจะออกทุกๆ15นาทีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางที่ปิดเป็นช่วงเวลาค่ะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าคือถนนเพลินจิตค่ะตั้งแต่ใต้ทางด่วนเพลินจิตไปจนถึงแยกราชประสงค์ซอยร่วมฤดีถนนวิทยุตั้งแต่แยกสารสินไปจนถึงแยกเพลินจิตค่ะซอยต้นสนทั้งซอยและถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชดำริไปจนถึงแยกราชประสงค์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะในวันประชุมสวนเบญจกิติรวมถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์สิริกิติ์ก็จะงดให้บริการด้วยค่ะใครที่จะมาเส้นทางเหล่านี้ก็เตรียมแผนการเดินทางกันให้ดีนะคะ